อีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจช่วงที่ผ่านมาสักหนึ่งสัปดาห์เป็นประเด็น Top of the Town ในแง่มุมของการลงทุนกันอยู่พอสมควรก็คือประเด็นเรื่องของตั๋ว BE เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับทางผู้จัดการตลาดทรัพย์ MAI ครับว่ามีมุมมองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างสถานการณ์ภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนใน MAI ที่ออกตั๋ว BE มีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับผมคุยกับคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดทรัพย์ MAI วันนี้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเฉลิมพลครับครับผมตอนนี้ภาพรวมของบริษัทใน MAI ออกตัว BE กันมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีความเป็นห่วงหรือว่ามองยังไงบ้างครับครับก็พอมีเรื่องข่าวตัว BE ที่ครบกำหนดแล้วไม่ได้ชำระเนี่ยเราก็รีบประสานงานกับทางไทย DMA หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับเพราะก็เป็นคนรวบรวมข้อมูล BE นะครับก็ข้อมูลจากทางไทย DMA เนี่ยนะครับจนถึงกลางปีนะครับก็คือ6เดือนนะครับในรอบ6เดือนเนี่ยเรามี PE อยู่ประมาณ 6,500 ล้านครับจากบริษัท MAI ที่ออกประมาณ15บริษัทอันนี้เนี่ยเราก็ผมก็ให้ทางทีมงานนะครับโทรหาทุกบริษัทนะครับทั้ง15บริษัทเนี่ยนะฮะถึงประเด็นและความกังวลของผู้บริหารนะครับว่าเขามีความกังวลอะไรหรือเปล่านะครับทุกบริษัทนะฮะก็บอกว่าเขามีเรียกว่าอะไรมิคาดว่า BE เนี่ยจะได้รับการต่ออายุอันนี้อันดับที่หนึ่งนะหรือบางส่วนถ้าสถานการณ์ทำให้นักลงทุนบางส่วนอาจจะไม่สบายใจที่จะต่ออายุเขาก็มี working capital มีเงินสดนะครับหรือบางบริษัทก็บอกว่าเขาก็มีวงเงินจากธนาคารที่พร้อมที่จะสามารถที่จะจ่ายชำระตั๋ว BE อันนี้ได้นะครับยอดทั้งหมดที่เราเช็คมาถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่หรือไม่ใหญ่มากน้อยแค่ไหนครับ 6,500 ล้านผมว่าไม่ใหญ่มากนะครับคือผมให้ตัวเลขนี้นะใน MAI เนี่ยของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวสินหนี้สินหมุนเวียนเนี่ยประมาณ 65,000 ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นไซส์ดีนี่ก็ประมาณแค่ 10% ของหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมดนะถ้าดูตัว ratio เนี่ยนะเรานี่สินหมุนเวียน 60,000 กว่าล้านเนี่ยเรายังมีทรัพย์สินหมุนเวียนอยู่ประมาณ 96,000 ล้านถ้าดู current ratio เนี่ยก็อยู่ประมาณ 1:5 นะครับเพราะความสามารถในการชำระผมว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องการชำระเนี่ยมันเป็นเรื่องของ short term หรือสภาพคล่องซึ่งเราก็เช็คสภาพคล่องแล้วนะว่าเขามีเงินไหมนะฮะมีรายจากเงินกู้ไหมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ได้ over ไหมก็ส่วนใหญ่ก็ตอบมาว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะเท่าที่ได้คุยนะฮะครับอันนี้แต่ประเด็นที่อยากจะให้มองคือว่าตัว MAI เนี่ยวันนี้ Euro Show เราก็ไม่ได้สูงนะครับประมาณแค่ 0.9 เท่านะฮะเพราะการก่อนนี้ก็ไม่ได้เกินตัวนะฮะอันนั้นแต่หลายคนบอกว่าจุดที่ดีที่สุดของตั๋ว BE ได้ผ่านพ้นไปแล้วแล้วหลังจากนี้การ rollover คงจะไม่ง่ายเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วทำให้บริษัทต้องพยายามพิจารณาทางเลือกอื่นๆในแง่ของการหาเงินมากขึ้นไหมฮะใช่ฮะจริงๆก็เป็นคือผมมองว่าประเด็นเรื่อง DE เนี่ยเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่ก็พอจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่า DE เนี่ยมันเริ่มมีเรียกว่าเตือนตัวไปนิดนึงนะฮะมีการออก DE เยอะขึ้นนะฮะเพราะว่าประเด็นก็คือนักลงทุนเนี่ยดอกเบี้ยต่ำมากเขาก็พยายามที่จะหาอะไรที่ไปลงทุนเป็นทางเลือกที่ได้ผลตอบแทนดีขึ้นบริษัทต่างๆก็เลยหันมาออก DE ขึ้นพอออก DE เยอะขึ้นเนี่ยมันก็เป็นต้นต่อที่ทุกคนต้องระมัดระวังนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนเริ่มมีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการโลเวอร์ของบางบริษัทนี้ก็อาจจะคือจำนวนเงินก็อาจจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นไซส์ของ BE ผมคิดว่าตลาด BE น่าจะลงนะฮะแล้วก็ดอกเบี้ยอาจจะสูงขึ้นการโลเวอร์อาจจะยากขึ้นนะแล้วก็อาจจะมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่จะมาบังคับใช้เรื่องการออกตัว BE แต่โดยภาพรวมแล้วผมว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะเพราะว่าเป็นปัญหาที่ถ้าเราไม่จัดการตั้งแต่วันนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นปัญหาที่ลุกลามจนควบคุมไม่ได้นะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่ทุกคนจะได้หันมามองถึงความเสี่ยงตรงนี้นะแล้วทุกคนจะได้ระมัดระวังนะครับแล้วหลังจากนี้ทางตลาดทรัพย์ MAI จะทำงานต่อไปยังไงในการดูแลบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ดูแลนักลงทุนฮะครับก็ประเด็น DE นี่เราก็คงจะคุยกับในทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน MAI นะว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนก็พอจะเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ควรจะมีการจัดการเรื่องการเงินนะครับที่มีความระมัดระวังมากขึ้นแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัว MAI นะหมายถึงว่านี่เป็นปัญหาอันนึงที่ชี้เห็นว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็คงจะคุยเรื่องความเสี่ยงทั้งหลายที่บริษัทมีนะรวมไปถึง
การวางแผนกลยุทธ์ที่เป็นภาพใหญ่มากขึ้นนะครับของ NAI ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยดูโดยสถานะคะแนนตอนนี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องDE ratio ที่อยู่แค่ 0.9 เท่านะครับ current ratio ที่อยู่ที่ 1.5 เท่านะครับประเด็นของเราคือว่าทำไงที่จะเติบโตอย่างมีความเสี่ยงที่ระมัดระวังนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เราคุยกันเรื่อง strategic planning แล้วก็ risk management นะครับโดยรวมๆก็คือว่าเรามองว่าสถานการณ์ยังไม่น่าเป็นห่วงและการเกิดเคสบ้างแบบนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้ทุกบริษัทกลับมาพิจารณาความมั่นคงทางการเงินของตนเองด้วยนะฮะใช่ครับ okay. คือเราเท่าที่เราเช็คสุขภาพอยู่แล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับได้ครับเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าเรามาพูดคุยกันอีกนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณประพันธ์ครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางผู้จัดการตลาดทรัพย์ MAI ก็ออกมายืนยันนะครับถือว่าทำงานเร็วทีเดียวพอมีประเด็นเรื่องของตัว BE มาเนี่ยก็ไปเช็คข้อมูลนะครับว่าบริษัทใน MAI มีกี่บริษัทบ้างที่ออกตัว BE ที่จะครบกำหนดในระยะประมาณ6เดือนหลังจากนี้ไปเนี่ยมีทั้งหมด15บริษัทโทรไปสอบถามทุกบริษัทตอนนี้ก็แน่นอนครับโทรไปเขาก็ต้องบอกว่าทุกอย่างโอเคอยู่เนี่ยนะครับแต่เราก็จะดูกันไปเรื่อยๆแต่มุมที่น่าสนใจก็คือเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้บริษัทที่ออกตัว BE เขาลองกลับมาพิจารณาว่าตัวเองมีความสามารถในการชำระคืนนี่เมื่อครบกำหนดได้มากน้อยแค่ไหนก็มีมุมบวกให้เราได้มองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการออกตัว BE อาจจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดไปแล้วก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยถูกมากทุกคนก็ออกมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาบ้างในแง่ของคุณภาพของซัพพลายของคนที่ออกตัว BE ออกมาเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการชำระคืนนี้หรือไม่อย่างไรอาจจะนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ได้เต็ม 100% หรือเปล่าเนี่ยนะครับมีเงินกลับเข้ามาเพื่อนำมาชำระคืนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แน่นอนครับถ้าเรามองในแง่ดีปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้กลับมาดูตัวเองแล้วก็พิจารณาแนวทางในการแก้ไขคงไม่มีอะไรที่เป็นช่องทางการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันให้เราระมัดระวังในทุกๆการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับ